ในครั้งล่าสุดมันมีแบบว่าเปรียบเทียบอีกแล้วเรากับเจมส์อ๋อครับผมเจมส์จะเป็นคุณลูกใหม่มาแทนเราจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องเครียดอะไรนะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับตัวน้องมากกว่าครับผมกับตัวของทั้ง5คุณชายด้วยเพราะละครชุดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นละครฟอร์มใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็มีคนบอกว่าคอยติดตามเยอะเหมือนกันเรามีโอกาสได้ติดตามละครเรื่องนี้บ้างหรือเปล่าก็ได้พอได้ดูอยู่ครับผมแสดงว่าเราได้ยินข่าวกระแสข่าวนี้มาก็มีพี่ๆถามกันหลายคนครับแอบหวั่นๆมั้ยคะนั่นไม่หวั่นเลยไม่หวั่นครับแล้วตอนได้เจอกับน้องบ้างหรือยังฮะเจอครับเจอน้องน่ารักครับกลัวๆอันนี้น่ารักดีครับถูกใจว่าแจ๋วเลยเห็นสำนักข่าวนึงแบบว่ารายงานบอกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางโฆษณาครั้งใหญ่ว่าบอกว่าจะมาแทนณเดชน์อะไรเงี้ยในมือเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยนี่ครับผมไม่ก็โอเคครับโอเคครับผมโอเคผมว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรผมก็ไม่คิดอะไรอยู่แล้วใช่มันจริงๆก็ถือว่าเป็นวงการเทอมก็มีขึ้นมีลงกันนะฮะผมว่าถ้าน้องมาแล้วได้ขนาดนี้ผมว่าดีใจมากแล้วแล้วถ้าน้องก้าวพัฒนาต่อไปได้มากได้เรื่อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกคนน่าจะยินดีด้วยแล้วก็แฟนคลับน้องก็แบบว่าน่ารักกันทั้งนั้นเลยครับเราไม่ซีเรียสเนาะไม่ซีเรียสครับตัวแฟนคลับเราจะแบบแอบปันใจไปให้มีฮะมีครับผมเขาบอกเนี่ยเพิ่งไปตามน้องเจมจิมาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วแฟนคลับของประเทศเราประเทศไทยนะเขาก็แบบคลาสกันไปแชร์กันไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาซีเรียสว่าแฟนคลับใครต้องเป็นแฟนคลับใครว่าทุกคนรู้จักกันมากกว่าเขาจะมาเปรียบกันว่าเอ้ยมันจะดังกว่ากันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอนาคตอะไรไม่กลัวนะครับไม่กลัวน้องดังอดีแล้วครับพี่ใช่ครับแสดงว่าคนนี่ก็มาพูดกับเราเยอะเหมือนกันครับพูดตลอดเวลาใช่ไหมใช่โอเคว่าอะไรบ้างฮะนอกจากหน้าตาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไม่มีคนพูดเบื่อไหมนะที่บอกว่าโดนเปรียบเทียบอีกแล้วเบื่อไหมไม่เบื่อครับไม่เบื่อมีการคุยแล้วมีกับน้องว่าไหมคะหรือว่าคุยแซวๆเล่นกันหรือว่าเรามีข่าวแบบนี้กันนะก็เจอกันก่อนหน้าที่จะเกิดข่าวครับผมใช่ก็ไม่มีอะไรไม่ได้คุยกันไม่ได้เจอน้องเลยผมว่าน้องก็คงไม่คิดมากหรอกครับผมถ้าในอนาคตผู้ใหญ่จะจับเล่นละครด้วยกันก็ยินดีครับยินดีครับเครียดไหมคะช่วงนี้มีข่าวเยอะเรื่องข่าวก็มีเรื่อยๆนะพี่ก็โอเคนะคิดมากไหมไม่คิดมากเลยครับกลับบ้านลืมแล้วอะไรเงี้ยไปเล่นอะไรกับเพื่อนๆอยากจะร่วมงานกับน้องก็ยินดีนะครับยินดีครับผมใช่แมรี่คะบางทีน้องอาจจะกังวลใจก็ได้เมื่อถูกเปรียบเทียบอย่างนี้เราอยากจะฝากอะไรถึงน้องบ้างก็คงเหมือนผมตอนที่ถูกเปรียบเทียบคนอื่นนะฮะก็อาจจะมีเกรงๆบ้างแต่ก็จริงๆแล้วผมรู้ว่าด้วยความที่ว่านักแสดงด้วยกันเนี่ยภายใต้ของความเป็นนักแสดงเบื้องหลังความเป็นผู้ชายมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่ต้องมาเครียดมาคิดมากอะไรก็อยากจะบอกน้องไม่ต้องคิดมากแล้วเพราะว่าพี่หรือว่าผมเองก็ไม่เคยเครียดไม่เคยคิดมากอะไรแล้วก็ไม่ได้อยากให้เกิดความเปรียบเทียบกันในตรงนี้ด้วยเพราะว่าต่างคนเนี่ยรูปร่างหน้าตาก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะฮะแล้วการพัฒนาน้องตัวนี้ก็ไปได้ดีด้วยแล้วก็ยินดีกับน้องดีกว่าพอมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ตัวเราเองมีกดดันแบบอะไรเงี้ยไม่กดดันครับผมก็โอเคแล้วนะผมก็โอเคแต่กับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบๆตัวตอนนี้ก็ไม่ได้รู้สึกกดดันว่าเอ้ยเราจะหายไปหรือเปล่าจะดรอปไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่อยากไปคิดตรงนั้นเพราะมันทำให้เป็นเรื่องที่มันกดดันตัวเองมากกว่าซึ่งมันไม่จำเป็นด้วยครับผมถ้าวันนึงน้องจะดังกว่าก็โอเคนั่นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเรื่องที่ดีของน้องครับผมก็ต้องยินดีด้วยกับเขาด้วยเป็นไงแฟนคลับเราก็ยังหนาแน่นอยู่ปกติดีครับปกติพวกแฟนคลับคู่ไปเลยครับผม